สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเราต้องมาทดสอบเพลเยอร์ Minecraft จากเลเวล1ถึงเลเวล100จะเป็นยังไงไปเด้อ We got a number 1 Oh no กดไลค์ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ผมสละก้าวผู้ที่มากับชายโจมตีมันไปต่างโลกแล้วไปโจมตีมันผมกำลังส่งกองทัพประมาณ 1,480,000 นายเพื่อเข้าทำการหวานล้อมเหล่ามอนสเตอร์ที่น่ารังเกียจเฮ้ยเลิกวางดิแล้วใครมีป้ายหลังมาด้วยเมื่อกี้วัดเลยในวันนี้เราไหว้คุณผู้ชมอย่างที่บอกกันเลยเราเนี่ยจะมาทดสอบผู้เล่น Minecraft จากเลเวล1ถึง100เอาเราไม่ได้จะไปสู้กับกองทัพจอมมารหรอวันนี้นะครับจะมีด่านไหนดีด่านไหนเด็ดฝากคุณผู้ชมพอไลค์พอแชร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูไปดูอันนี้คือเด็กเลเวล1เหรอใช่ครับเด็กของผมเด็กเลเวล1ครับเด็กเลเวล1นะครับต้องตั้งใจฟังอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้เองนะครับครับมึงเป็นเลเวล1ด้วยเลยครับสำหรับเลเวล1ระดับที่1กระโดดก่อนเล่นตามเดวิ่งบอลไปเย้แล้วก็ออกเก่งอะไรวะสำหรับด่านนี้นะเว้ยคุณผู้ชมด่านนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคืออันนี้เว้ยฟ้าเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องนั่งรางรถไฟเนี่ยลงมาเรื่อยๆเว้ยแล้วมาชนเพชรเนี่ยให้มันอ้อมให้มันอ้อมมาชนเพชรตรงนี้เว้ยฟ้าแล้วเราจะได้รางวัลขั้นเทพเลยเว้ยเล่นปอกฟังวางด่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราผ่านได้เนี่ยจะได้เงินกลับมา1ล้านโดพร้อมเล่นยังฟ้าพร้อมแล้วผมจะวางนะไปนั่งเลยนั่งตัวเล็กจังวะไปครับนักเรียนไอ้หัวอะไรก็เป็นทางรถไฟปอมบอกว่าโอ้โหมาอุ้ยวันนี้มันเป็นกับสุดยอดกับเอาว่าคือแบบแค่เราถ้าแบบใครไม่รู้น่ะมานั่งเฉยๆที่ผมว่าอันตรายจัดอ่ะโอ้เอารางวัลอย่างนั้นเหรอไปเอาดีกว่าปากโอ้โหตายด่านนี้กี่คะแนนดีอันนี้ผมว่าเท่นะเว้ยทีแรกก็ความเก่งให้สัก8แต่เพิ่มให้ 1.5 ทำไมรู้ว่าทำไมวะด่านที่2ด่านมงวงวงงอดองวานามานอนอดดดดงวา6ดงโฟก6ฟดวงวงฟหัวดกดวง6ฟดกาดสวงมึงลงมาดิมึงบูลลี่กูอ่ะกูไม่เตี้ยนะเว้ยแล้วรับด่านนี้นะเว้ยฟ้าด่านนี้เนี่ยรู้ป่ะเล่นยังไงเล่นไงจริงๆหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่ใช่หมู่บ้าน NPC ธรรมดาด้วยหมู่บ้านอะไรวะมันคือหมู่บ้านพี่สวงดูนะเว้ยถ้าเราวาง NPC เนี่ยก็ดูเหมือนปกติใช่ไหมฟ้าทำไมอ่ะก็หมู่บ้านปกติป่ะแต่นิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปรังแกผู้ใหญ่โอเคไม่ใช่รังแกอย่างนั้นบุรุษรังแกแบบทำแบบอะไรก็ได้ดิแบบต่อยเขาอ่ะเด็กแล้วเว้ยมันแดกไปแล้วมันแดกเพื่อนมันไปแล้วเฮ้ยมันกินขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหร้องต่อยนี่โอ้โหมาเออมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่โอ้ยใจไอ้ลูกพี่โอ้โหดูหัวตกหัวขาดเลยอ่ะสำหรับด่านที่3กูโตขึ้นแล้วกูโตขึ้นแล้วเพื่อนไอ้ก้าวว่ามันออกมาแล้วนะไอ้ออกหัวเดี๋ยวแต่มันเล็กจังอ่ะเหมือนอ้วกออกมาเลยอ้วกไหลอ้วกไหลอย่าลืมกดไลค์นะครับโอ้วิชาปัสสังหารปลาเจ็ดทิศมังกรทบินใช่นี่เหรออย่าอยู่ยิ่งยาด่านนี้นะเว้ยฟ้ามันเกี่ยวกับมอนสเตอร์อีกแล้วเว้ยเพื่อนตอนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับน้องเขียวด้วยว้าลืมเอามาใหม่นี่ฟ้าดูถ้าเราวางคีปเปอร์ปกติใช่ไหมมันจะอันตรายโอ้มันอันตรายมากเลยนะตัวโคตรใหญ่เลยอะระเบิดทีบ้านบึ้มอะ
แต่เคยรู้ไหมว่าคิปเปอร์เนี่ยกินการพาวเดอร์เป็นอาหารนะเว้ยใช่เหรอโอ้โหไม่เดี๋ยวขอลองใส่ให้มันแบบสุดๆดิคุณผู้ชมจะได้แค่ไหนกันเชียวเว้ยได้เรื่อยเลยเหรอยาวขึ้นเรื่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆมียีราฟปะเนี่ยเวลเขาไม่ตันที่เวล10เว้ยฟ้าโอ้โหไม่โอ้โหไอ้ฟ้าเราให้มันระเบิดดิไอ้เจ้าอันยาวๆเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าหอเอลปีซ่าสูงจัดคุณผู้ชมสำหรับด่านต่อไปด่านที่มังกรคำรามมังกรพ่นไฟมังกรตาลอะไรวะหน้ามันเป็นสตอรี่ที่สั้นมากแต่ด่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเดินเข้าบ้านเฉยๆเว้ยต้องงงเดินเข้าบ้านแล้วมันมีอะไรวะฟ้าเองลองเดินดิมันน่าจะมีแบบอะไรอ่ะไอ้เก้าไอ้เข้ามาแล้วพานผังเลยอ่ะอะไรวะไอ้เราเข้านี้วะวะอะไรวะเนี่ยโอ้ยเก้าโดนคำสาปโอเคผมโดนคำสาปแล้วนะแต่เวลาผมตัวเล็กที่ไรเนี่ยผมนึกถึงอย่างนึงตลอดเลยว่ะนึกถึงอะไรวะอารมณ์แบบเหมือนโดนคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะด่านที่6ปลาจะคลอดลูกปลาจะวางไข่ปลาไข่เป็นกบโอ้สำหรับด่านนี้ว่าคุณผู้ชมเหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ดีมเห็นปะเราต้องขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและโดดลงมาข้ามของแล้วลงมาบนน้ำให้ได้ไอ้ด่านนี้แค่หรอกูเพิ่งทำไปไม่ใช่หรอวะฮ่าแต่ด่านนี้เขาเรียกว่าเป็นด่านโปรเพลเยอร์เว้ยน้องเป็นด่านเพลละกันง่ายง่ายเดี๋ยวกูเอาบล็อกเอาบล็อกไดมอนด์มาเว้ยแล้วพอโดดลงมาปุ๊บก็เอาบล็อกไดมอนด์ใส่ช่องคาร์บแล้วกลายเป็นเพชรง่ายง่ายนี่หว่าโอ้ดูโอ้เป็นไงโหดปะไอ้นี่เกมโหมดเล่นแต่ดูของจริงไอ้น้องอ่ะดู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 ไม่ต่างกันเลยสำหรับด่านต่อไปด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้รู้แค่ว่าหัวใจของเธอกำลังเข้ามาหาเท้าผมมาดิกระทืบอ๋อรู้แล้วเว้ยฟ้าเล่นไงเล่นไงด่านนี้มันเป็นด่านทดสอบระหว่างเตาเผาแบบธรรมดากับเตาเผาที่ไม่ธรรมดาเว้ยถ้าแบบธรรมดาเนี่ยไอ้ฟ้าดูวันนี้นะเว้ยคือเราจะเผาเนี่ยดูมันจะแบบช้าจัดดูดิแบบเหมือก่อยเต็มสูบก่อยเต็มสูบอย่างช้าแต่ถ้าอันนี้ล่ะคุณผู้ชมดูไหนอันนี้เป็นเตาเผาแบบใหม่เหรอแบบจากโลกอนาคตอะไรเงี้ยเหรอใช่จากพี่เมธถ้าเราลองเชื่อมต่อเนี่ยโอ้ถ้าผมเอาแรกเข้าไปใส่เนี่ยตามไม่ทันดู what ว้าวเอาวามาแล้วว่ะอะไรวะเนี่ยอันนี้คือไวมากฟ้าผมว่าไวกว่าเดิมด้วยไวมากโหยอดอ่ะเฮ้ยถ้าลองใส่ไดมอนด์ดูอ่ะเดี๋ยวไอ้ฟ้าดูไดมอนด์อย่างไวโอ้ไดมอนด์ไวจริงแต่ไม่ค่อยคุ้มหมอกใช้ฟอร์จูนขุดคุ้มกว่าปะถ้าเราลองใส่ดาบได้ปะเฮ้ยใส่ดาบก็ได้เฉยดาบแบบเผาไปเลยเหรอเป็นไรอ่ะโอ้เดี๋ยวเอ็นชาร์ม1ล้านไหนตีที่ไปดาวขาปะเนี่ยมาโอเคถึงจริงฝึกดาบแสนไกลฝึกซ้อมอย่างหนักฟาดฟันศัตรูตายไอ้นี่มันเหมือนติดการ์ตูนนะทำไมมันเป็นสตอรี่อีกแล้ววะโอ้ด่านนี้ผมว่าเขาให้เราลงไปข้างล่างแน่เลยว่ะไปโหเรามาโตแล้วโต What ถ้าเหมือนเทมเปอรีนเลยอะเฮ้ยนี่คือแบบเราลงแล้วไม่ตายเหรอเดี๋ยวนะมันเทมเปอรีนไม่ได้ไอ้ฟ้าโอ้มันเหมือนแบบนี่มันน่าจะแบบเครื่องส่งไปโลกอนาคตมากกว่าแบบไปต่างโลกเลยอะสำหรับด่านที่9ครับคุณผู้ชมบินไปลอนดอนเจอไอติมกลับมาอังกฤษแล้วด้วยกันใครมันคิดชื่อด่านวะอยากจะกำบัตรแล้วต่อยดีนะด่านนี้นะเว้ยไอ้ฟ้าเอาจริงๆเนี่ยวิธีการเล่นง่ายๆเลยเว้ย
นี่ไงคือเราเนี่ยต้องเอาไอเทมอะไรก็ได้เว้ยเลือกมา1อย่างและเอาไอเทมนั้นน่ะมาวางไว้ที่รูปภาพตรงนี้เว้ยคุณผู้ชมสมมุติถ้าตาผมวางอย่างเช่นผมวางไอ้เจ้าบล็อกไม้ไปเนี่ยไอ้ฟ้าวางบล็อกไม้เหมือนผมไอ้ฟ้าเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าไอ้ฟ้าเลือกเพชรแล้วผมเลือกเพชรผมเป็นฝ่ายชนะประมาณนั้นครับโอ้งั้นใครก่อนอ่ะเอ็งเอาก่อนเลยโอเคมาเลือกแล้วบอกนะเอาอะไรดีเนาะเล่นตัวหน่อยดีกว่าโอเคมาเลือกละวางยังวางแล้วโอเคผมเลือกบ้างดีกว่าโอ้ไอ้ฟ้ามันวางอะไรวะน้าเฮ้ยอยากรู้เหรอน่าเป็นเกี่ยวกับอะไรที่แบบดำดำหรือเปล่าวะคุณผู้ชมไม่มีอะไรดำดำด้วยไม่มีอะไรดำดำหรอกนะผมรู้แล้วอันนี้แหละโชว์เลยป่ะไอ้ฟ้าโชว์เลยเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยอีสิมาคุณผู้ชมมาด่าสุดท้ายเลยด่าเลยไม่รอให้ไอ้ฟ้าออกแบบเราดูครับ A few moments later สำหรับด่าเลเวล100ไหนโชว์ดิเพื่อนเป็นอะไรวะรอบนี้รอบนี้เนี่ยจะเป็นของที่โคตรเท่ดูนี่อะไรวะเนี่ยดูนะเห็นบล็อกพวกนี้ป่ะเออทำไมอ่ะดูเฮ้ยอะไรวะหน้าเดี๋ยวก็ค่อยกระดึ๊บไปเฮ้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรออ่ามันเป็นแบบกูทำให้บล็อกมันมีชีวิตได้อ่ะเฮ้ยอย่างเจ๋งแล้วอันนี้คือมันรวมร่างกันเหรอเนี่ยนี่สิ่งที่คุณผู้ชมอยากจะเห็นนะมาค่ะมากที่สุดอย่างเท่อันนี้เท่จริงกี่คะแนนเดย์พ่อหนุ่มอันนี้อันนี้ให้1,784,000คูณด้วยทศนิยม .3 ของสกอยรูทคูณด้วยสมการโอเคครับคุณผู้ชมไม่เกี่ยวไหนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับไอ้ฟ้ามันเลื่อนอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย